สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโหนวารินทร์บัววิรัตเลิศหรือโหนคมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์บ้านเมืองว่าการดำเนินงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ก็ทำดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่เป็นผู้นำที่มาทำหน้าที่อย่างแท้จริงรัฐบาลนี้จะทำหน้าที่ไปสักระยะหนึ่งก็จะมีผู้มีหน้าที่ตัวจริงเข้ามาทำแต่ที่เป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของสถานการณ์โลกในเรื่องของสงครามในเรื่องของภัยธรรมชาติอาจารย์วารินทร์ยังให้ความเชื่อมั่นด้วยว่ากองทัพไทยมั่นคงและแข็งแรงเพราะผู้นำระดับกองทัพทุกคนมีความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเราก็มีกำลังพลกองทัพของเราที่ติด1ใน16ของกองทัพที่มีความเข้มแข็งของโลกความสามารถของกำลังพลของไทยมีหลากหลายสามารถคิดค้นเครื่องมืออุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ต่างๆในการปกป้องอธิปไตยของชาติบ้านเมืองเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทั้งประเทศปัจจุบันท่านก็ทำของท่านดีอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังไม่ใช่ที่หน้าที่อย่างแท้จริงนะครับอีกสักระยะหนึ่งก็จะมีผู้ที่มีหน้าที่ที่จะเข้ามานะครับซึ่งในการดำเนินงานของรัฐบาลนี้ที่จะต่อจากนี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ยุคศิวิไลอย่างแท้จริงแต่ที่เป็นหน้าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของสถานการณ์โลกในเรื่องของสงครามในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับที่ผมเคยกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้สงครามเริ่มระอุขึ้นมาแล้วแล้วก็ภัยธรรมชาติเริ่มรุนแรงขึ้นดูตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปนะครับภัยต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาแล้วมีผลถึงประเทศไทยแต่ประเทศไทยเรานับว่าโชคดีนะครับผลที่ได้รับก็กระทบน้อยแต่ก็กระทบกระเทือนเหมือนกันหมดนะครับชาวบ้านหรือความเป็นอยู่ของประเทศนะครับก็จะมีความเป็นอยู่ที่ไม่ปกติเหมือนที่ผ่านมานะครับแต่โชคยังดีที่ว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรานะครับยังสามารถที่จะประคับประคองไปได้นะครับในปีนี้ประคับประคองไปได้อยู่นะครับแต่ที่น่าห่วงก็คือเรื่องของภัยของสงครามโลกนะครับแต่อาจจะกระทบถึงบ้านเราบ้างแต่ก็ไม่มากนักนะครับเพราะว่าในเรื่องของบุคลากรหรือผู้นำคนต่อไปเนี่ยจะรู้ซึ้งถึงความเป็นไทยรู้ซึ้งถึงความเข้มแข็งของชาติไทยแล้วก็ในหลักของชาติศาสตร์กษัตริย์ก็ยังคงดำรงคงอยู่นี่แหละครับอานิสงส์ของชาติบ้านเมืองเรายังมีอยู่นะครับ